วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็มานำเสนอเมนูอีกแล้วเนาะวันนี้ว่าเมื่อวันก่อนพี่แดงทำซอสเนาะทำซอสมะเขือเทศเนาะวันนี้พี่แดงจะมาทำสปาเกตตี้ในซอสมะเขือเทศเนาะหมูสับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับเนาะเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราเลยเนาะพี่แดงก็มีเส้นสปาเกตตี้นี่กะจำนวนเอาเองเนาะเพื่อนๆอันนี้ไม่มีสัดส่วนนะกะว่าเรากินเป็นกี่คนนะบ้านพี่แดงกินกัน3คนเนาะก็จะประมาณนี้นะอันนี้เนื้อหมูสับของพี่แดงนะครึ่งกิโลเนาะเกลือน้ำตาลทรายอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเนาะก็จะมีกระเทียมสับเนาะกระเทียมสับสัก2กลีบเนาะแล้วก็แครอทหัวนึงแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่สักครึ่งซี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยจ้าตอนนี้พี่แดงก็ต้มน้ำนะต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็ใส่เกลือไปสักหน่อยนึงนะไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะไปสักหน่อยนึงเนาะพี่แดงก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเนาะไปต้มเนาะก็ใส่ให้มันกลางๆแบบนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะละลายดีทำไมพี่แดงต้องใส่น้ำมันพืชลงไปเพราะว่าน้ำมันพืชมันจะช่วยให้ไม่ติดหม้อนะคะไม่ให้สปาเกตตี้ของเราเวลามันเปื่อยมันจะได้ไม่ติดหม้อเนาะเราก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนอื่นไปเลยไปพร้อมกันเลยเนาะหลังจากนั้นพี่แดงก็จะใส่น้ำมันใส่ไปสักหน่อยนึงเนาะใส่น้ำมันลงไปเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันเนาะใส่หอมกระเทียมลงไปผัดเลยเนาะเพื่อนลงไปผัดให้หอมกระเทียมเรานิ่มนะผัดจนหอมกระเทียมเรานิ่มนะเพื่อนมีกลิ่นหอมเนาะพอหอมกระเทียมเรานิ่มแล้วนะเพื่อนเราก็ใส่หมูสับลงไปนะหมูสับที่แดงครึ่งกิโลนะเพื่อนเราก็ไปผัดลงไปผัดจนเนื้อหมูเราสุกนะทุกคนพอเนื้อหมูเราเริ่มสุกนะสุกประมาณนึงเราก็เอาแครอทที่เราหั่นไว้นะใส่ลงไปผัดเลยนะทุกคนผัดจนเนื้อหมูเราจะมีความสุกมากกว่านี้ก็คือมีสีออกเข้มๆมากกว่านี้นะเพื่อนเส้นสปาเกตตี้ของพี่แดงก็สุกแล้วนะเพื่อนดูยังไงว่ามันสุกก็ดูว่ามันนิ่มดูว่ามันนิ่มมันไม่แข็งนะก็ชิมดูนะเพื่อนหลังจากนั้นพี่แดงก็จะน็อกน้ำคือไม่ได้น็อกน้ำเย็นก็คือเอาไปล้างกับน้ำเย็นเสียเพื่อหยุดความสุกของเขาอะนะเพื่อนอันนี้เป็นการน็อกนะเพื่อนเปิดน้ำเย็นนะเพราะว่าโต๊ะบ้านที่แดงมันจะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะเราก็เปิดน้ำเย็นล้างเนาะล้างเพื่อจะหยุดให้เขาไม่สุกต่อนะเพื่อนพี่แดงก็จะพักสปาเกตตี้ไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูหมูที่เราผัดกันเลยเนาะเวลาเราผัดหมูแล้วมันต้องให้ใช้ไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแดงนะเดี๋ยวหมูไหม้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยพี่แดงจะโรยพริกไทยไปสักหน่อยนะใส่น้ำตาลทรายไปสัก1ช้อนชานิดๆนะเพื่อนโรยเกลือไปสักเล็กน้อยนะไม่ต้องโรยเยอะนะเพื่อนเพราะว่าซอสของเราที่พี่แดงทำไว้นะซอสมะเขือเทศมันจะมีความกลมๆอยู่แล้วเนาะสปาเกตตี้ที่พี่แดงทำสูตรนี้คือของฝรั่งนะเพื่อนจะไม่ใส่เครื่องปรุงแบบไทยๆอะไรดีเนาะเด็กๆจะชอบอันนี้ฝรั่งจะชอบมากหลังจากนั้นอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศที่พี่แดงทำไว้นะเมื่อวันก่อนนะพี่แดงก็จะมาเทใส่หมดขวดนี้เลยเนาะเทจนหมดขวดแล้วก็ล้างขวดแล้วก็เทใส่นะเพื่อนนี่เป็นน้ำล้างขวดนะจะได้ไม่เสียของหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะเพื่อนคนให้เข้ากันไปสักประมาณ5นาทีนะสำหรับเนื้อนะเพื่อนๆถ้าใครไม่อยากใส่แค่หมูสับนะสามารถเพิ่มกุ้งหรือปลาหมึกหั่นใส่ลงไปได้ด้วยนะเพื่อนๆแต่อันนี้พี่แดงทำแบบ
สูตรแบบธรรมดาเบสิกเบสิกที่คนทั่วไปเขาทำกันเนาะก็ชิมรสดูนะเพื่อนๆชิมรสดูว่ามันมีรสชาติที่เราต้องการไหมมันขาดเหลืออะไรเราก็สามารถเติมได้เพื่อนถ้าเราจืดไปก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยถ้ามันเค็มไปเราก็เติมน้ำตาลลงไปตัดนะทุกคนก็จะได้ซอสสปาเกตตี้หรือว่ามักกะโรนีอร่อยๆนะเพื่อนๆมากินกันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่แดงจะตักใส่จานเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูเนาะสามารถเอาเส้นสปาเกตตี้มาคลุกได้ในหม้อได้ในกระทะได้เลยหรือว่าเราจะเอาตักเผ็ดซอสไปรัดได้ทั้งสองอย่างเลยนะเพื่อนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนโรยชีสลงไปนะโรยชีสลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็เอาใบบาซิลนะของฝรั่งนะอันนี้ไม่มีพี่เซใส่โหระพาเนาะก็เป็นอันว่าสวยงามน่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมักกะโรนีหรือว่าสปาเกตตี้นะทำซอสมักกะโรนีสปาเกตตี้ง่ายๆมาราดใส่เส้นนะเส้นสปาเกตตี้อร่อยอร่อยนะคะเมนูฝรั่งวันนี้นะคะเมนูนี้เด็กจะชอบมากนะเด็กฝรั่งนะเด็กไทยไม่รู้นะแต่ว่าเด็กฝรั่งจะชอบเป็นพิเศษนะวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าอยากทำซอสมักกะโรนีหรือสปาเกตตี้ก็ทำได้เลยตามสูตรพี่แดงบอกนะง่ายๆสไตล์พี่แดงเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า